สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีกองพลทหารราบที่7และโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่7ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ทรงเปิดร้านทหารพันดีกองพลทหารราบที่7เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตจากโครงการทหารพันดีกองพลทหารราบที่7อาทิกิ่งพันธุ์ไม้ผลผักสดผักพื้นเมืองอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากครอบครัวของกำลังพลและชุมชนโดยรอบจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารพันดีซึ่งสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และกองทัพบกดำเนินโครงการขึ้นในพื้นที่กองพลทหารราบที่7เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้แก่ทหารกองประจำการที่มีความสนใจในการเรียนรู้การเพาะปลูกเกษตรปลอดสารเคมีที่มีความตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปดำเนินการณพื้นที่ตนเองและกระจายความรู้การเพาะปลูกสู่ชุมชนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆเดี๋ยวเริ่มดำเนินงานเมื่อปี2561ในพื้นที่กว่า48ไร่ในโครงการต่างๆอาทิโครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริตามพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ไม้ผลของประเทศไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้การปรับปรุงพันธุ์การอนุรักษ์พันธุ์การดูแลจัดการและการขยายพันธุ์ไม้ผลต่างๆปัจจุบันมีการรวบรวมพันธุ์สาวรส46หมายเลขพันธุ์มะม่วง22สายพันธุ์พันธุ์ฝรั่งพื้นเมืองจากทั่วประเทศมากกว่า140หมายเลขและการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลพื้นเมืองต่างๆปัจจุบันมีมากกว่า90ชนิดโอกาสนี้พระราชทานชื่อฝรั่งพันธุ์ลูกผสมใหม่ว่าพันธุ์ดกงามซึ่งออกดอกดีติดผลดกมีขนาดผลใหญ่เม็ดน้อยเนื้อหนากรอบนอกฟูในรสชาติหวานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกองพลทหารราบที่7ดำเนินการผลิตพันธุ์เป็ดไข่พระราชทานให้แก่หน่วยงานสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่5จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดลำปางในปี2566ผลิตเป็ดไข่พระราชทานจำนวน 3,144 ตัวและแปลงผักโครงการอาหารพันดีดำเนินการผลิตผักเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเพื่อส่งผลผลิตเข้าจำหน่ายในร้านทหารพันดีกองพลทหารราบที่7โดยปลูกผักตามอายุการเก็บเกี่ยวของผักแต่ละชนิดเพื่อให้มีผลผลิตอย่างต่อเนื่องปัจจุบันดำเนินการปลูกผักบุ้งผักสลัดผักกาดผักคะน้ามะเขือเปราะและมะเขือยาวในพื้นที่2ไร่โดยมีอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย็นเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในโครงการมีความจุ 670,000 ลูกบาศก์เมตรใช้ระบบประปาภูเขาและแหล่งเก็บน้ำสำรองในแต่ละโครงการจำนวน7แห่งจากนั้นเวลา 13:30 นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆโดยเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2560สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสให้จัดหาพื้นที่เพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมพืชผักเพิ่มเติมเนื่องจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ผักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษา
โดยกองทัพภาคที่3ได้ให้การสนับสนุนพิจารณาพื้นที่ดำเนินโครงการภายในกองพลทหารราบที่7จำนวน28ไร่จากการดำเนินงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ได้รับมาตรฐานการผลิตระบบอินทรีย์ไอฟอมได้รับงบประมาณดำเนินงานจากมูลนิธิชัยพัฒนาในการนี้ทรงเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมของขวัญซึ่งเป็นผักกาดหอมพันธุ์ใหม่ที่ได้พระราชทานชื่อไว้เมื่อวันที่21ธันวาคม2566ณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปัจจุบันโครงการดำเนินการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชประเภทขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เมล็ดที่มีการปรับปรุงพันธุ์อาทิมะเขือเทศเชอรี่มะเขือยาวดอกบานชื่นและดอกสร้อยไก่สำหรับในปี2567จะเริ่มมีการปรับปรุงพันธุ์ผักโขมและป่วยเล้งตลอดจนมีการผลิตพันธุ์พืชเพิ่มเติมอาทิถั่วฝักยาวพันธุ์เสือเขียวแกรนแรปปิดหรือสลัดสวยงามและพริกขี้หนูปู่เมธเบอร์2โอกาสนี้พระราชทานชื่อพันธุ์ผักกาดหอมพันธุ์ใหม่จำนวน3สายพันธุ์ได้แก่ผักกาดหอมกลุ่มผักกาดหอมห่อพระราชทานชื่อว่าสลัดคนดีผักกาดหอมกลุ่มฟินเลย์ไอซ์เบิร์กพระราชทานชื่อว่าสลัดรสดีและผักกาดหอมกลุ่มกรีนโอ๊กพระราชทานชื่อว่าสลัดขายดีจากนั้นทอดพระเนตรกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผักของทหารพันดีกองพลทหารราบที่7เช่นการนำเมล็ดออกจากผลการทำความสะอาดการลดความชื้นการคัดเกรดและการบรรจุซองต่อจากนั้นทรงฟังคำกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของกรมการสัตว์ทหารบกที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพระราชทานจำนวน30กิโลกรัมเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2567โดยจะนำไปทดลองปลูกที่พื้นที่บ้านเขาเสด็จตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและการดำเนินโครงการทหารพันดีกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกที่ดำเนินกิจกรรมปลูกผักปลอดภัยโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองกิจกรรมปลูกหอมแดงและเซลลารี่นำส่งวังสักปทุมและกิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักมูลล่อที่นำมูลล่อที่เลี้ยงไว้จำนวน365ตัวเพื่อการขนส่งสิ่งของให้ทหารตามแนวชายแดนทั่วประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในแปลงเกษตรในการนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ทหารพันดีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนโครงการทหารพันดีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงที่ทุกๆอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วบางครั้งก็เดาไม่ถูกเลยว่าจะอะไรที่จะเกิดขึ้นก็ทำให้ต้องใช้ความสังเกตและดูแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสิ่งที่ทำแล้วก็เห็นว่าดีที่ไม่ทิ้งวิธีการนี้คือสมัยก่อนที่เคยทำพืชผักก็จะทำหลายๆแปลงแหละแล้วก็ปลูกที่ห่างกันเป็นระยะเวลาที่เราศึกษาแล้วว่าการเติบโตของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรก็เพื่อที่จะให้เก็บมาใช้ได้ในขณะเดียวกันเพื่อเก็บแล้วอีกช่วงหนึ่งก็แปลงต่อไปก็ใช้ได้พอดีแล้วก็จะทยอยกันใช้ประโยชน์ได้นี่ก็เป็นวิธีที่ทำให้เรามีพืชผลที่จะบริโภคและจำหน่ายได้จะถ้าดีๆก็ได้ตลอดปีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่คณาจารย์นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อยกระดับศักยภาพทางการศึกษาในการรับมือกับโรคมะเร็ง
วันนี้เวลา 12:15 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปยังสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงบรรยายในหัวข้อการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์สำหรับหัวข้อการเกิดโรคมะเร็งนับเป็นวิชาที่สำคัญจำเป็นต่อการศึกษาเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากสถิติจากการรักษาและอัตราการเสียชีวิตในประเทศไทยพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยมะเร็งที่พบมากที่สุดคือมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งปอดซึ่งโรคมะเร็งไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่มีปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตรวมถึงการสัมผัสสารเคมีไวรัสก่อมะเร็งและรังสีร่วมด้วยในการนี้ทรงบรรยายในหัวข้อกระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของเซลล์มะเร็งซึ่งกระบวนการการเกิดมะเร็งมีความซับซ้อนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นขั้นก่อตัวและขั้นกระจายตัวรวมทั้งทรงยกตัวอย่างสารก่อมะเร็งที่ทำลาย DNA โดยตรงจำนวน2ชนิดคือสารอัลฟาท็อกซินคือสารพิษจากเชื้อราพบได้ในเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆและสารไนโตรซามีนที่พบในอาหารทั่วไปอาทิกะปิและปลาร้าทั้งนี้เซลล์ที่ผิดปกติในก้อนมะเร็งระยะรวมตัวมีโอกาสรักษาให้หายได้หากตรวจพบในช่วงระยะแรกแต่หากผ่านไปในระยะที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆจะทำให้เกิดความยากต่อการรักษาที่เป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งนี้โรคมะเร็งได้รับการศึกษาและวิจัยอย่างกว้างขวางในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะในประเทศที่มีการพัฒนาก้าวไกลทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาวิธีที่จะนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษาการเกิดโรครวมทั้งกลไกและการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนายารักษาที่มีคุณสมบัติเฉพาะจนสามารถระงับการเกิดโรคมะเร็งได้มากกว่าในอดีตในช่วงท้ายทรงบรรยายความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านชีววิทยาของเซลล์มะเร็งโดยทรงกล่าวถึงลักษณะสำคัญของเซลล์มะเร็งที่มีการแบ่งตัวที่คงอยู่ถาวรในร่างกายของผู้ป่วยเชื้อจะอยู่ได้และคงสภาพจากการปรับใช้โปรตีนที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์จนในที่สุดเซลล์ต่างๆจะมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างและส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันซึ่งตลอดการบรรยายทรงยกตัวอย่างที่สามารถทำให้คณาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้อย่างง่ายดายและสามารถนำไปปรับใช้ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจบหลักสูตรนับเป็นการยกระดับศักยภาพทางการศึกษาในการรับมือกับโรคมะเร็งอย่างแท้จริงจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ